มิวนิษฐาปลื้มพัฒนาการน้องมารินแพลนมีเบบีคนที่สองเล็งเปิดอู่เร็วๆนี้คุณแม่คนสวยมิวนิษฐาจิระยั่งยืนให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัวหนังผีบ้านเช่าบูชายันที่โรงภาพยนตร์ SF Central World วันก่อนเล่าพัฒนาการน้องมารินในวัยขวบครึ่งตื่นเต้นทุกอย่างที่ลูกทำได้เผยไม่กังวลเรื่องผมขึ้นช้าก่อนจะแง้มแพลนมีเบบีคนที่สองเตรียมเปิดอู่เร็วๆนี้พัฒนาการน้องมารินในวัยขวบครึ่งตอนนี้เขาเริ่มพูดได้เป็นคำคำเราก็ดีใจไม่ว่าเขาจะมีพัฒนาการอะไรที่มันเติบโตขึ้นจะน้อยจะเยอะความเป็นแม่เป็นพ่อเห็นแล้วมันก็กรี๊ดกราดและชื่นชมลูกตลอดเวลาส่วนเรื่องผมของลูกจริงๆเราไม่ได้กังวลขนาดนั้นมันเป็นโจ๊กตลกยังไงสักวันก็ต้องมาอยู่แล้วบางคนอาจจะมาเร็วมาช้าอย่างมิวเองกว่าผมจะมาก็ตอนขวบกว่าเกือบ2ขวบด้วยซ้ำไปรู้สึกยังไงที่ลูกของเราเข้ากับคนอื่นได้ง่ายดีนะคะเราก็สบายใจว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่จะขี้กลัวหรือกังวลไปหมดทุกอย่างเรารู้สึกว่าการที่เขาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะลองโน่นลองนี่โดยที่ไม่ต้องกลัวและหันมาถามแม่ว่าโอเคไหมตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เขามีความมั่นใจในตัวเองและเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดเลี้ยงลูกค่อนข้างติดดินเหมือนกันใช่บางทีก็ให้วิ่งสนามหญ้าแบบไม่ต้องใส่รองเท้าถามว่ากลัวเจอเหยียบโดนแมลงไหมก็กลัวแต่เราก็อยากให้เขาได้สัมผัสหญ้าที่มันเป็นหญ้าจริงๆพยายามเลี้ยงให้ธรรมชาติที่สุดอันนี้เป็นความคิดในทิศทางเดียวกันกับคุณเซนอยากให้เขาเป็นเด็กธรรมดาสามารถเล่นสกปรกได้ยิ่งเด็กวัยนี้ยิ่งต้องเล่นสกปรกเพราะมันเป็นการพัฒนาสมองทางด้านความอดทนของเขาด้วยยิ่งเลือยิ่งเยอะประสบการณ์ค่ะแล้วจะมีคนที่สองเลยไหมก็ to be continued ค่ะคิดว่าน่าจะไม่ทิ้งห่างกันเยอะเรื่องนี้วางแผนและคุยกับคุณเซนอยู่ตลอดว่าจะยังไงดีจะปีไหนจะเกิดเดือนอะไรคือพวกนี้มันต้องวางแผนหมดทุกอย่างเรียกว่ากดดันแต่ไม่กดดันยิ้มถามว่าจะมีการเลือกเพศไหมขอธรรมชาติก่อนค่ะส่วนเรื่องการแสดงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีเวนต์ถ่ายโฆษณาซึ่งเป็นงานสั้นๆแพลนมีน้องคนที่สองก็อยู่ในช่วงการเตรียมตัวเร็วๆนี้แหละค่ะถามว่าปีนี้ไหมยังไม่มั่นใจค่ะพญาหงฟิตปังพร้อมป้องกันแชมป์เคหนึ่งหนแรกที่ญี่ปุ่นพญาหงอโยธยาไฟยิมซุ่มซ้อมปรับสภาพร่ายกายที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องเผยตอนนี้พร้อมป้องกันแชมป์เคหนึ่งครั้งแรกที่จะชกในวันที่12มีนาคมนี้ความเคลื่อนไหวพญาหงอโยธยาไฟยิมเจ้าของแชมป์เคหนึ่งหญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งเดินทางไปร่วมกับทีมงานไปเข้าเข็มเก็บตัวปรับสภาพร่างกายที่ค่ายวีรศักดิ์เล็กยิมประเทศญี่ปุ่นเตรียมป้องกันแชมป์ครั้งแรกโดยจะขึ้นชกกับมิยูสึกาวาระในวันอาทิตย์ที่วันที่12มีนาคมนี้เวลา13นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยพญาหงอโยธยาไฟยิมเผยว่าหลังจากเดินทางมาปรับสภาพที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ร่างกายปรับสภาพคุยเคยกับสภาพอากาศแล้วส่วนน้ำหนักยังเกินอยู่ประมาณ2กิโลกรัมซึ่งไม่มีปัญหาอะไรร่างกายฟิตสมบูรณ์พร้อมสู้เต็มที่พร้อมป้องกันแชมป์แล้วฝากพี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้พญาหงด้วยแล้วจะทำให้เต็มที่ที่สุดตู่ลุย8ริ้วไหว้หลวงพ่อโสธรอ้อนยังเจ็บมือแฟนคลับลั่นให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อก
ประยุทธ์ลุย8ริ้วไหว้หลวงพ่อโสธรขอพรให้สำเร็จทุกประการอ้อนยังเจ็บมือหวานบอกรักทุกคนแฟนคลับลั่นขอให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อเมื่อเวลา15นาฬิกา20นาทีวันที่10มีนาคม2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางด้วยรถยนต์โตโยต้าอัลพาดสีดำทะเบียนกข.1ฉะเชิงเทราถึงวัดโสธรวรารามวรวิหารโดยมีนายชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์ส.ส.เขต2ฉะเชิงเทราพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.ซึ่งจะย้ายมาสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติมาต้อนรับพร้อมด้วยจ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต4ฉะเชิงเทราพรรครวมไทยสร้างชาติและนายมติชนชูทัพทิมว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต1พรรครวมไทยสร้างชาติทันทีที่ลงจากรถพลเอกประยุทธ์ได้โบกมือทักทายประชาชนพร้อมรับพวงมาลัยดอกมะลิจากบรรดาแฟนคลับขณะที่ประชาชนให้กำลังใจขอให้รักษามือให้หายไวๆสุขภาพแข็งแรงสู้ๆขอให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกขณะที่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่ามือยังเจ็บอยู่แต่หมอบอกไม่เป็นอะไรแล้วจากนั้นได้ชูมือให้ประชาชนดูซึ่งมือด้านขวายังใส่เฝือกอ่อนขณะที่มือซ้ายใส่ที่พยุงข้อมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อบริเวณรอยที่ถอดท่อใส่ยาฆ่าเชื้อออกจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา YEC ฉะเชิงเทรายัง Entrepreneur Chamber of Commerce ที่มาต้อนรับก่อนเข้าไปสักการะหลวงพ่อพระพุทธโสธรและกราบนมัสการพระราชภาวนาพิธานเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารทั้งนี้พระราชภาวนาพิธานเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารได้เจริญพระพุทธมนต์และให้ศีลให้พรกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางมาพร้อมมอบพระพุทธรูปหลวงพ่อพระพุทธโสธรจำลองปี2566รุ่น1ขนาดหน้าตัก7นิ้วและเหรียญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำปีที่250พ.ศ. 2563รุ่น10จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้แนะนำรัฐมนตรีและคณะที่ร่วมเดินทางรวมทั้งฝากฝังนายสุชาติซึ่งดูแลพื้นที่อยู่และก่อนออกจากพระอุโบสถพลเอกประยุทธ์ได้เข้าไปทักทายร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรดาแฟนคลับที่เดินทางมารอต้อนรับโดยแฟนคลับกล่าวว่าขอให้ลุงตู่อยู่ต่อทำต่อทำเพื่อประเทศชาติพวกเราจะคอยสนับสนุนอย่างเต็มที่และอธิษฐานกับหลวงพ่อให้ลุงตู่ได้กลับมาขณะที่พลเอกประยุทธ์ยิ้มรับและกล่าวขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจพร้อมกล่าวว่าได้ขออธิษฐานกับหลวงพ่อขอให้สำเร็จในทุกประการและขอให้ทุกคนที่มาขอพรในวันนี้และครอบครัวประสบความสำเร็จทุกคนขอให้ทุกคนรักและสามัคคีกันนึกถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความรักความสามัคคีบ้านเมืองสงบเรียบร้อยเราก็จะพัฒนาทุกอย่างต่อไปได้จากนั้นกลุ่มแฟนคลับได้กล่าวกับพลเอกประยุทธ์ด้วยว่ารักทุกคนในพรรครวมไทยสร้างชาติทุกคนเป็นคนดีพลเอกประยุทธ์จึงกล่าวว่านายกรัฐมนตรีรักทุกคนมากกว่ารักด้วยใจต้องขอบคุณทุกคนที่หวังดีกับประเทศชาติเชื่อว่าสิ่งดีๆจะกลับมาหาทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีคิดดีทำดีนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงหนึ่งนายสุชาติได้ทำหน้าที่เป็นช่างภาพถ่ายรูปให้กับนายกรัฐมนตรีและบรรดาแฟนคลับพลเอกประยุทธ์ประเสริฐว่าฝากคนนี้ไว้ด้วยทำได้ทุกหน้าที่